นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าตำรับเค้กลูกตาลหน้าช็อกโกแลตฟัดจ์เป็นตำรับเค้กที่มีความเป็นไทยแล้วก็หน้าตาเป็นฝรั่งคุณผู้ชมจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าลูกตาลเข้ากันดีกับช็อกโกแลตนมเนยเดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมลองชมนะเริ่มต้นไข่ไก่ค่ะและเรื่องไข่ไก่ในการทำเค้กตำรับนี้มันก็สำคัญนะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมกล่องนี้เลยไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอ็กตราเคซีเอฟดูสิไข่แดงเนี่ยเป็นลูกกลมปลอกเลยและไข่ขาวนะคะเป็นวุ้นใสๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่ด้วยอีมัลซิฟายเออร์หรือสารเสริมคุณภาพสำหรับการทำสปันเค้กใส่ลงไปน้อยหนึ่งนี่เนื้อลูกตาลคุณผู้ชมตาลเสร็จแล้วก็ต้องมีกลิ่นวานิลานิดนึงต้องบอกเลยว่าเค้กสูตรนี้เราต้องการเค้กที่มีความเนื้อเบาละเอียดมากเราก็ใช้แป้งสาลีทำเค้กปลาลิปบิ้นนะคุณผู้ชมก็จะใส่ไปผสมกับแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเขย่าสักนิดนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเทลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมชนิดสับทำขนมง่ายคุณผู้ชมคะน้ำเย็นใส่นิดหนึ่งเพิ่มความชื้นใส่สีเหลืองไข่ลงไปนิดหนึ่งสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปนี้ก็คือใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยนะคุณผู้ชมฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสและเพิ่มความนุ่มละมุนเราจะใส่นี่คุณผู้ชมน้ำมันมรกตไลท์ได้ทั้งทอดและผัดรับรองจะติดใจคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ลงมือตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมส่วนผสมของเราก็ขึ้นฟูแล้วเห็นไหมอย่างที่บอกตอนนี้อุณหภูมิได้แล้ว350องศาฟาเรนไฮต์เราก็เทคเค้กลงไปในพิมพ์เลยกระแทกพิมพ์เล็กน้อยเพื่อไล่ฟองอากาศเสร็จแล้วเราก็นำเข้าเตาอบได้เลยนะครับเตรียมก่อนอุปกรณ์หม้อดำสแตนเลสขนาด18เซนติเมตรปลาหัวมาลายเตรียมไว้นะคุณผู้ชมส่วนผสมที่สำคัญที่ทำให้ฟัดจ์ของเราลดละมุนมากนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนใส่น้ำตาลทรายผงโกโก้ผงวุ้นตรานางเงือกคนตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเราก็เปิดเตานะคุณผู้ชมทีนี้ก็คนไปตลอดเวลาเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเริ่มร้อนจัดอย่าปล่อยให้ถึงจุดเดือดนะคุณผู้ชมเพราะมันจะปุ๊บขึ้นมาแป้งข้าวโพดละลายน้ำให้เข้ากันเสร็จแล้วเวลาใส่ลงไปก็รีบๆคนเลยค่ะสักครู่หนึ่งเราจะเห็นว่าส่วนผสมของแป้งเนี่ยสุกคุณผู้ชมค่ะส่วนผสมของฟัดจ์ช็อกโกแลตของเราเริ่มข้นแล้วจะเห็นว่าเงาวาวนะคะส่วนผสมข้นแล้วอย่าลืมที่จะต้องใส่เนยสดลงไปในขั้นตอนนี้สักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมจะทำให้ฟัดจ์ของเราดูหอมขึ้นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คนให้เนยเนี้ยละลายเข้ากันแล้วก็เพิ่มกลิ่นน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสขวดนี้ใส่ลงไปหน่อยหนึ่งคนตลอดเวลาประเดี๋ยวมันจะเกิดแผ่นผลึกเพราะว่ามันมีแป้งอยู่แล้วก็มีวุ้นด้วยเนี่ยคนอย่างนี้เนื้อจะเนียนเดี๋ยวเรามาราดบนเค้กที่เราอบไว้นะอย่าไปเขย่าอย่าไปวุ่นวายนะคะวางไว้แบบนี้เดี๋ยวหน้าจะเรียบเนียนสวยค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการแบ่งเค้กนะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะเราได้เค้กสีเหลืองสวยเป็นช็อกโกแลตนี่ก็คือดอกไม้ที่เราจะนำมาประดับ
ก่อนจะเสิร์ฟขนมไทยๆแบบนี้เดียนแนะนำค่ะถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตรากข้าวทองเสร็จแล้วก็จัดการทอดให้พอเหลืองๆเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเค้กลูกตาลหน้าช็อกโกแลตฟัดจ ชมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนอาจารย์เมย์กับน้องนานารอคุณผู้ชมอยู่แล้วกับเมนูเค้กเลมิงตันวันนี้มีเมนูที่เรียกได้ว่าเลมิงตันมาฝากวันนี้เลมิงตันของอาจารย์เมย์แตกต่างจากเลมิงตันปกติยังไงบ้างอ๋อก็เป็นเค้กมะพร้าวแต่ก็ข้างนอกก็เป็นใช้กะทิกับไอซิ่งมาคลุกกับมะพร้าวช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูหวานเย็นรวมมิตรมาฝากค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟพักไว้ให้เย็นนำน้ำแข็งที่ใส่ถุงมัดเตรียมไว้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยลอดช่องสิงคโปร์ต้มสุกคลองแพรงแก้วต้มสุกทับทิมกรอบต้มสุกขนุนสุกหั่นเป็นเส้นเล็กและน้ำกะทิที่พักไว้คนผสมจนเข้ากันดีเตรียมไว้ใส่น้ำกะทิรวมมิตรลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2ส่วน3ของแก้วเติมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาการเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งบดจนเต็มแก้วพร้อมรับประทานแค่มีน้ำเชื่อมการเนเจอร์เทสมีวัตถุรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมการเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพานาคอตต้าใส่ผงวุ้นรานางเงือกเจลาตินและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแช่พักไว้5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการแช่ตัววุ้นกับน้ำจะทำให้ผงวุ้นพองตัวดีและละลายได้ดีเมื่อนำไปตั้งไฟนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมวิปปิ้งครีมคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดพานาคอตต้าใส่ภาชนะรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพานาคอตต้าเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือก